รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเดาว่าสตรีทฟู้ดนะครับที่หลายๆคนชื่นชอบเนี่ยก็หนีไม่พ้นผัดไทยหอยทอดใช่ไหมล่ะ CY นะครับยกเมนูคู่ใจยามดึกมาเสิร์ฟร้อนๆถึงที่รับรองว่าจะต้องฟินไปตามๆกันอย่างแน่นอนเริ่มจานแรกกันเลยกับหอยแมลงภู่ทอดหอยทอดนะครับเรียกได้ว่าเป็นเมนูสตรีทฟู้ดยอดฮิตเลยว่าได้นะครับกลางวันเนี่ยก็มีขายนะครับกลางคืนนี่แบบยิ่งเห็นขายเยอะเลยสามารถที่จะหากินได้แบบตลอดทั้งกลางวันกลางคืนเลยวันนี้เนี่ยCYมีสูตรหอยทอดกับกรอบร้อนๆมาฝากเพื่อนๆกันว่าแล้วเดี๋ยวไปทำกันเลยหอยทอดนะครับก็ต้องใช้นี่เลยหอยแมลงภู่นะครับเพื่อนๆก็ต้องหาหอยแมลงภู่แบบนี้มันมีขายแบบนี้คือเรียกว่าแบบสดนะครับอีกแบบนึงก็คือแบบแกะเนื้อแบบดิบมาแล้วนะครับใครสะดวกใช้แบบไหนก็ใช้เลยละกันแต่ว่าหอยแมลงภู่แบบดิบเนี่ยบางทีเราจะเจอแบบหอยที่เขาแกะมาแล้วมันไม่สดนะครับผมเลยอยากจะเลือกใช้หอยแมลงภู่แบบสดเอามาลวกแล้วก็ค่อยแกะเนื้อมาใช้ก่อนอื่นเรามาดูหอยกันดีกว่านี้เวลาเราได้หอยแมลงภู่มาบางทีมันมีแบบเศษแบบหอยเล็กๆหรือว่าเศษสกปรกเนี่ยทำความสะอาดก่อนขัดให้ผิวเขาแบบสะอาดแบบนี้ก่อนนะครับเวลาเราลวกหอยแมลงภู่ที่ดิบอยู่ของเราเนี่ยนะครับเราจะใช้ตัวสมุนไพรสดเช่นข่าตะไคร้ใบมะกรูดอะไรอย่างเงี้ยใส่ไปด้วยเพื่อให้ความหอมแล้วไปดับกลิ่นคาวของเขานะครับดูสิโอ้เดือดแล้วนี่เลยตะไคร้ลงแล้วก็ใบมะกรูดฉีกก่อนฉีกลงไปใบมะกรูดหอมจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะเอาหอยของเราลงไปลวกใช้เวลาประมาณ3นาทีเท่านั้นเอง2นาที3นาทีเพื่อให้หอยเขาพอสุกเท่านั้นเองเราสังเกตยังไงว่าหอยเขาสุกแล้วก็คือว่าฝามันจะอ้าออกมาแวบออกไปงี้ถ้าเกิดว่าอ้าหมดแล้วแต่ยังมีหอยบางตัวที่มันปิดอยู่มันหมายความว่าหอยที่ปิดอยู่ไม่ค่อยสดเราไม่ต้องพยายามแงะมันนะเราทิ้งมันไปไม่ต้องเสียดายนะครับดูเปิดแล้วพอแล้วเราเอาแค่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะครับอย่าให้เนื้อหอยเขาสุกมากเพราะว่ามันจะขดแล้วมันก็จะแข็งเวลาเราไปลงกระทะเป็นหอยทอดเดี๋ยวมันต้องดูความร้อนอีกรอบนึงนะเราก็จะเอาหอยออกมาตอนนี้เราก็อบซาวน่ากลิ่นหอยแมงคู่ไปก่อนรับรองหน้านุ่มเด้งมากตอนนี้นะครับเราพักหอยแมงคู่ไว้ก่อนอีกส่วนหนึ่งนะครับที่สำคัญมากๆในเมนูหอยทอดนะครับก็คือแป้งนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะผสมแป้งกันวันนี้นะครับเราจะทำแป้งหอยทอดแบบทั้งกรอบทั้งนุ่มเริ่มต้นนะครับใช้แป้งรวมกันทั้งหมด1ถ้วยนะครับโดยประกอบด้วยมีแป้งข้าวเจ้านะครับครึ่งถ้วยแป้งข้าวเจ้าเขาใช้ความกรอบแป้งเท้าเยม่อม1ส่วน4ถ้วยนะครับแป้งเท้าเนี่ยมันจะมีลักษณะแบบหยาบๆนิดนึงเขาใช้ความแบบยืดหยุ่นความเหนียวขึ้นมานะครับแล้วก็มีแป้งข้าวเหนียวอีก1ส่วน4ถ้วยนะครับเพื่อนๆลองไปปรับแป้งตามความชอบดูแป้งแต่ละอย่างให้รสสัมผัสที่แตกต่างกันขอให้รวมกันแล้วประมาณสัก1ถ้วยนะครับต่อน้ำ3ส่วน4ถ้วยน้ำเปล่าเราก็คนผสมให้เข้ากันคนให้แบบแป้งละลายดีนะครับสังเกตน้ำความเหลวของแป้งนะครับถ้ามันเหนียวเกินไปเนี่ยมันก็จะเป็นแป้งหนาแล้วก็ไม่กรอบนะครับถ้าบางมันก็จะแบนแปลดไปเลยนะครับมันต้องแบบกำลังพอดีเพื่อนๆต้องไปกะดูจากนั้นนะครับถ้าใครมีน้ำปูนใสไปได้ชักช้อนโต๊ะหนึ่งแล้วก็พริกไทยป่นนะครับเพื่อนๆใส่ไปหน่อยพริกไทยมันทำให้แป้งมันแบบมันหอมขึ้นชุบเรียบร้อยแป้งเนี่ยพักไว้ก่อนถึงเวลาทำก็เอาหอยผสมแป้งแล้วก็ซัดเลยตอนนี้เรามากลับมาดูที่หอยของเรานะครับเราต้องแกะเนื้อหอยเอาเฉพาะเนื้อหอยออกมาใช้หอยนะครับแกะเอาแต่เนื้อแล้วก็อย่าลืมว่าเขามีเกสรหอยอยู่ด้วยนะครับเพื่อนๆก็ต้องตัดเขาทิ้งหน่อยนะตอนนี้นะครับแป้งหอยทอดเรียบร้อยนะครับหอยแมลงภู่เราก็แบบพร้อมที่จะลงกระทะแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็คือเอาไปทอดในกระทะนั่นเองซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะใช้น้ำมันมะกอกเบอร์ทอรี่ชนิดเอ็กซ์ตร้าไลท์นะครับฝาสีเขียวอ่อนแบบนี้
หลายคนอาจจะงงว่าแบบเฮ้ยน้ำมันมะกอกเนี่ยสามารถที่จะเอาไปปรุงอาหารที่ใช้ความร้อนสูงได้หรือเปล่านะครับจริงๆแล้วนะครับน้ำมันมะกอกทนความร้อนสูงได้นะครับแม้แต่เมนูหอยทอดของเราแบบนี้ที่ต้องใช้ความร้อนสูงเนี่ยก็สามารถที่จะเอาน้ำมันมะกอกไปใช้ได้อย่างสบายๆนะครับแถมยังอุดมไปด้วยกรดไขมันไม่อิ่มตัวอีกด้วยนะครับเรียกได้ว่ากินของทอดไปแล้วแบบไม่รู้สึกผิดแม้แต่นิดเดียวนะครับมาเดี๋ยวเราไปตั้งกระทะเริ่มกันเลยนะครับน้ำมันมะกอกนะครับเราใส่เข้าไปนะครับอย่างที่ทุกคนเคยเห็นเขาทำหอยทอดกันเขาจะใช้น้ำมันเยอะหน่อยเราก็ไม่ต้องกลัวเราก็ใช้เยอะบ้างแล้วเราก็ตักแป้งใส่กระบวยแล้วก็เอาหอยนะครับลงแป้งไปปริมาณหอยก็ตามปริมาณตังอ่ะเราก็ใส่ลงไปตรงกลางสู้ซ่าเลยอ่ะตอนนี้เราก็ตอกไข่ลงไปแล้วก็บี้กระจายเคลียร์ไข่ให้มันทั่วๆนะครับนี่ทั่วแป้งถ้าเราเห็นที่ร้านนะครับหลังร้านเขาจะมีการวิทย์น้ำมันลงมาใส่ด้วยอย่างนี้ให้แป้งมันฟูเราก็ทำบ้างดูสิสีมาหรือยังเราจะทอดจนแป้งเราแบบเหลืองสวยแล้วก็กรอบเลยนะครับเราจะกลับด้านที่1โอ้ยน่ากินไหมล่ะหอยทอดตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราปรุงรสเล็กน้อยด้วยซอสปรุงรสนะอย่าให้เยอะมากแล้วก็โรยพริกไทยซะหน่อยให้หอยทอดของเรานะครับมันมีรสชาติแบบนิดนึงนี่พอถึงเวลาก็แวบตอนนี้นะครับกลิ่นดีมาดีแล้วนะครับเราก็จะอันนี้ตามชอบนะเพื่อนๆจะเสิร์ฟเป็นแผ่นก็ได้หรือว่าจะหั่นเป็นชิ้นแบบผมก็ได้เราจะเอาหอยทอดของเราพักไว้ก่อนเพราะว่ากระทะเราเล็กกรอบมากอ่ะจากนั้นนะครับกระทะใบเดิมนะครับไม่ต้องเติมอะไรเลยสามารถที่จะเอาถั่วงอกลงผัดได้โอ้โหเยี่ยมพอดีเป็นคนชอบถั่วงอกสุกนิดนึงเอาให้โดนไฟหน่อยอันนี้ของกินเองนะครับหุ้ยเอ้ยพอกลับมาด้านเดิมนะครับเราก็จะหั่นเป็นชิ้นอ่ะตอนนี้เสร็จแล้วปิดไฟได้เลยเดี๋ยวเอามาลงจานกันมาเรียบร้อยแล้วนะครับ2ที่ที่หนึ่งก็เอาสวยๆให้เพื่อนๆกินอีกที่หนึ่งเดี๋ยวผมซัดเองทำน้ำจิ้มนะครับเพื่อนๆบอกเอ้ยหอยทอดจะขาดน้ำจิ้มไม่ได้ยังไงน้ำจิ้มทำง่ายๆซอสพริกผสมน้ำจิ้มไก่แกงๆเท่ากันมันก็จะได้ความเผ็ดกับความหวานผสมกันกลายเป็นน้ำจิ้มหอยทอดทำกินเองที่บ้านชิมเลยนะครับนี่เราน้ำจิ้มราดไปเวลากินหอยทอดมันกินอย่างนี้คำเล็กเราไม่คำใหญ่เราต้องกินมันมีทั้งความกรอบแล้วมันก็มีทั้งความนุ่มอยู่ในตัวเดียวกันเนี่ยมันเป็นแบบนั้นเลยรสชาติมันดีมากในขณะที่มันมีไข่ของที่เราใส่เข้าไปตรงหอยข้างบนนี่นะครับมันทำให้เจอสัมผัสของความนุ่มของไข่แล้วเจอความเข้มข้นแล้วหอยแล้วก็เด้งอร่อยหวานใครไม่ลองไปทำกินเองนะถือว่าผิดช่วงหน้านะครับพบกับอีกหนึ่งเมนูที่หน้าตาคล้ายคลึงกับหอยทอดซะเหลือเกินกับเมนูอส่วนนั่นเองรับรองว่ารสชาติอร่อยไม่แพ้กันเลยเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะครับ